กี้เนื้อสวยนะครับเห็นไหมครับเวลาเคี้ยวกรึบๆเม็ดเยอะแต่อร่อยครับนะเม็ดสีเหลืองๆนะครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เมื่อเช้าไปตัดหญ้าก็เลยไม่ว่างมาถ่ายช่วงบ่ายร้อนมากเลยตับแลบครับลมจะใส่เลยเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูลูกเพียบเวลาตอนออกไปนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นหนึ่งเทพครับเทพต้นนี้พันนี้ไม่มีไม่ได้นะครับทุกบ้านต้องมีนะครับนี่ถึงแล้วเห็นใบไหมครับดูใบก็รู้นะจะเป็นใบอะไรนะครับเห็นหลายคนบ่นว่าซื้อไปปลูกแล้วไม่เห็นหวานเหมือนทิกโม้เลยนะครับไอ้พันธุ์เนี้ยนะครับแต่ขอยืนยันหนักแน่นครับว่าหวานมากครับพันธุ์เนี้ยหวานหวานหวานที่ผมเคยชิมมานี่นะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าสุกขนาดไหนถึงจะหวานนะครับเห็นใบก็น่าจะรู้นะครับอีลักกี้ครับแต่ว่าอย่าลืมใบมันเหมือนกับไอ้อิตาลีป่านะครับอย่าสับสนอิตาลีใบเหมือนกันเดะแยกไม่ออกเลยครับผมก็แยกไม่ออกแต่คุณดูง่ายๆคือถ้าอิตาลีป่ามันจะไม่สุกฮะมันจะร่วงแต่ลักกี้มันจะสุกนะครับมันไม่ร่วงถ้าซื้อไปแล้วไม่แน่ใจก็รอดูผลรุ่นแรกกันถ้ามันร่วงก็ไม่ใช่อิลักกี้ละนะครับอ้าวเดี๋ยวไปดูกันว่าไอ้ที่บ่นว่าอีลักกี้ไม่หวานน่ะไปเก็บขนาดไหนถึงไปเก็บลูกมันตอนไหนครับถึงไม่หวานนะครับโอ้ยกไปยกมากล้องก็สายมือเดียวอ้าวแล้วครับนี่สุกนู่นอันนู้นยังไม่ได้แกะครับเอาแค่ตรงนี้พอเห็นไหมครับชัดไหมเนี่ยแสงจ้าเหลือเกินย้ายไปมุมไหนดีเอามุมเนี้ยมันบังกันอยู่นะเห็นลูกเดียวที่มันมีสองลูกครับนี่ลูกหนึ่งนี่ลูกหนึ่งนะครับก็ดูง่ายๆครับเห็นลูกดำอย่างนี้อย่าเพิ่งเก็บนะครับเนี่ยยังเพิ่งเก็บนะครับมันยังดำไม่สนิทเลยเห็นไหมออกสีน้ำตาลอยู่เลยเห็นไหมครับลัคกี้นี่ถ้าสุกเต็มที่ต้องดำสนิทครับบางทีขนาดนี้ก็นิ่มแล้วเห็นไหมครับเนี่ยสุกเต็มที่ดำสนิทแล้วก็ขั้วเนี่ยเห็นขั้วไหมครับเห็นขั้วไหมครับมันจะเริ่มสีดำขยับมาครึ่งหนึ่งละครึ่งหนึ่งนี่กำลังโอเคอยู่แต่จะใช่หวานจัดวันนี้เราขยับมาเรื่อยๆจนเนี่ยเกือบถึงเนี่ยหรือถึงสุดไปเลยนะครับถ้าดำขนาดนั้นหวาน 100% เลยน้ำตาลลิกพี่ครับแต่ถ้าขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับหวานมากแล้วนะครับถึงน้ำตาลจะไม่ลิกพี่แต่ยอมรับว่าหวานมากครับดำขนาดนี้ขั้วนะครับผิวดำขนาดนี้แล้วขั้วต้องดำด้วยนะครับเพราะบางพื้นที่แดดจัดๆมากผิวก็จะดำเร็วนะครับแต่ขั้วยังไม่ดำเขาก็เด็ดแล้วมันก็เลยไม่หวานนะครับต้องดูขั้วนะครับอย่างน้อยขั้วจะต้องมีสีเข้มมาถึงครึ่งนึงนะเนี่ยประมาณครึ่งนึงถึงจะเก็บได้นะครับเอาละลูกนี้เก็บละเฮ้ได้มาแล้วครับเนี่ยครับดูดิเห็นชัดไหมเนี่ยแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เบอร์ปะเนี่ยก็เป็นมะเดื่อฝรั่งที่ทุกบ้านคนที่ปลูกมะเดื่อฝรั่งต้องมีนะครับอีลักกี้ครับยังมีอีกหลายลูกอยู่เอาดูลูกเดียวเนี่ยจะชัดเลยแต่มันไม่ค่อยชัดเนาะถ่ายไม่ชัดไม่เป็นไรเดี๋ยวดูจะชัดนะครับดูจะชัดเมื่อกี้อยู่กลางแดดนะครับเลยเห็นไม่ชัดนี่ครับมันก็ไม่เล็กนะครับขนาดกลางนะครับเห็นขั้วไหมครับยิ่งผิวดำสนิทยิ่งงอมจัดครับอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นี่กลางๆครับถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก80-90%ครับขั้วเนี่ยดูขั้วเห็นไหมสีจากขั้วเนี่ยจะค่อยๆเริ่มมาเรื่อยๆนี่มาถึงครึ่งนึงแต่ยังไม่ครึ่งดีครับถ้าจะให้ดีจะสุกจัดแล้วต้องขึ้นมานี่แหละครับสีเข้มมาถึงครึ่งแล้วก็สีเข้มจางๆมาถึงเนี้ยเข้มจัดตรงนี้แล้วก็ขึ้นมานี่หน่อยครั
นั่นแหละหวานจัดแน่นอน 100% ครับไม่พลาดยี่ลักกี้นี่ยิ่งต้นใหญ่ลูกใหญ่ๆนะครับบางคนบอกว่าลูกนิดเดียวก็เพิ่งซื้อต้นไปนะครับต้นนิดเดียวอยู่ในกระถางเล็กๆมันก็ลูกเล็กเป็นธรรมดาครับเพราะต้นมันเล็กก็คือลูกเลี้ยงลูกใหญ่ก็เลี้ยงไม่ไหวอะและอย่างนึงอีลักกี้เนี่ยมันดกมากดกแบบสุดๆนะครับออกลูกไวสุกไวประมาณสักถึง2เดือนมั้ยอ่ะไม่แน่ใจแต่สุกไวมากครับเพราะผมไม่ได้เคยนับทีลักกี้ปลูกไว้หลายต้นอยู่นะครับมันจะสุกไวมากเลยนะครับสุกแบบชนิดที่เราแบบไม่ทันรู้ตัวนกก็จะแอบมากินใช่ป่ะพอเริ่มเข้าสีนกก็จะมากินละทั้งหลังนี่ผมก็เลยพอเห็นเริ่มพองๆหน่อยยังไม่เข้าสีผมก็รีบห่อไว้ก่อนละเพราะว่าไม่มีหลังคาไม่มีโรงเรือนอะไรนะครับก็พอช่วยได้นะครับถ้าเผลอๆขั้วดำสุดนี่ก็โหสุดยอดกินไม่ได้แล้วบาดคอบาดเจ็บนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนใหญ่ผมจะเด็ดที่ประมาณนี้ถือหวานมากแล้วนะครับอันนี้มาชิมโชว์ลูกเดียวนะครับมันร้อนมากเลยอากาศเอาแค่นี้ก่อนนะไปเดี๋ยวพาให้ดูครับดูเนื้อผ่าทางไหนดีทางนี้มั้งนะถ้าน่าน่าละตามขวางมันนิ่มนะพอสุกเต็มที่เนี่ยกี้จะนิ่มแล้วเปลือกบางเนี่ยเป็นไงครับเนื้อฉ่ำไหมครับสวยไหมครับเนื้ออีลักกี้เนื้อสวยนะครับเห็นไหมครับเวลาเคี้ยวกรึบกรึบเม็ดเยอะแต่อร่อยครับนะเม็ดสีเหลืองๆนะครับชัดไหมครับใส่ปิ้งเมื่อกี้กำลังถ่ายเพลินๆครับขึ้นเตือนแวบ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 กล้องถ่ายรูปคุณอุปกรณ์ของคุณความร้อนเกินนะครับเลยนะครับก็เลยปิดไปพักหนึ่งมาต่อกันครับครับอีลักกี้นี่ผ่าให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมนี่จะชิมให้ดูรับรองหวานบอกแล้วว่าหวานครับอีลักกี้เนี่ยหวานแสบไส้แสบคอปลูกง่ายทนดกดกมากสุกเร็วใครปลูกพันธุ์นี้ไม่ผิดหวังครับถ้าไม่ไปหลงตามกระแสปลูกเพื่อกินนะครับปลูกอีลักกี้อย่างเดียวนะคุณปลูกไปเถอะสัก10-20ต้นรับรองคุณจะได้เก็บมะเดื่อฝรั่งทุกวันวันละเยอะๆนะครับเห็นครับอีลักกี้เนี่ยข้อเสียมันจะมีขนอ่อนๆตรงเนี้ยขนอุ้ยๆถ้าสุกไม่จัดนะครับไม่เต็มที่นะขนจะแข็งแล้วว่าแล้วนั่นก็จะโดนถูลิ้นเหมือนกระดาษทรายถูลิ้นน่ะแสบลิ้นบางคนก็ว่าไม่ดีไม่อร่อยแต่ถ้ารอสุกเต็มที่นะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือขั้วมันดำเกินครึ่งแล้วก็ไม่มีปัญหาครับตัวนี้จะนิ่มเหมือนกำมะหยี่เลยนะครับแล้วความหวานนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับขนาดฝนตกหนักๆเลยไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน2อาทิตย์เนี่ยที่เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอีลักกี้ยังไม่กลัวครับอาจจะอ้าท้ายก้นอ้าหน่อยแต่ไม่แตกนะครับแล้วความหวานก็ลดลงนิดนึงนิดเดียวจริงๆครับลดไม่มากนะครับยังหวานสะใจเหมือนเดิมครับแล้วลูกใหญ่มากฝนตกเยอะๆนี่น้ำดูดเข้าไปลูกใหญ่ยิ่งต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างที่บอกผมบอกว่าถ้าคุณปลูกกลางแจ้งนะครับไม่มีหลังคาไม่มีอะไรสักอย่างเลยเนี่ยปลูกอีลักกี้นะครับอาจจะดูลูกมันไม่ค่อยใหญ่แต่ถ้าต้นมันใหญ่ลูกก็ใหญ่ครับปีขึ้นไปในลูกใหญ่แน่นอนอย่างผมเนี่ยไอ้ต้นนั้นนะปีขึ้นละลูกใหญ่แน่นอนคุณก็ยอมกินลูกเล็กไปสักปีนึงนะครับปีต่อไปก็ลูกใหญ่ละแต่ถ้าคุณปลูกพันธุ์อื่นฝนตกอาจจะไม่ได้กินนะอย่างเช่นไว้อิสราเอลเนี่ยจริงอยู่ลูกใหญ่หวานมากแต่ถ้าฝนตกหมดสิบปีแล้วผมไม่ได้กินสักลูกอ่ะมันแตกอ้าหมดบานเป็นดอกไม้เลยหมดกินหมดสิทธิ์จะได้หน้าแล้งอย่างเดียวแต่ลักกี้นี่ทั้งปีนะครับยิ่งถ้าพื้นที่คุณมีเยอะนะปลูกห่างหน่อยไอ้ลาสนิมมันจะไม่ค่อยกินแต่ถ้าปลูกถี่ก็โอเคลาสนิมมันกินแต่มันก็ยังออกลูกมีให้ลูกให้คุณเก็บนะครับแดดน้อยก็ยังได้ลูกแดดมากก็ได้ลูกนะครับสำคัญห้ามขาดน้ำ
ถ้าน้ำหมดสิทธิ์ครับฟอไม่ล่วงแต่ฟอหมดแล้วบอกตรงว่าหวานมากคือพูดง่ายๆคือไม่ผิดหวังครับอีลักกี้เนี่ยอาจจะเป็นพันธุ์พื้นๆ นะครับที่ชอบทั่วๆไปเซียนฝิกมือฝิกมืออาชีพก็ใช้เอาไปทำต่อสำหรับพันธุ์เทพๆนะครับแต่ถ้ามือใหม่นะครับแนะนำมาอีลักกี้ปูไปเถอะไม่ผิดหวังครับได้เก็บได้กินจะได้รู้ว่ารสชาติมะเดื่อฝรั่งที่แท้จริงมันเป็นยังไงนะครับอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งรีบเก็บอีลักกี้รอจนขั้วมันเป็นสีเข้มเกินครึ่งก่อนนะครับก็สำหรับพามาชิมอีลักกี้นี่ก็คงชิมประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูอีกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวพาไปดูปิดท้ายนะครับไปครับตอนนี้ผมก็ปลูกมะม่วงไว้ตรงนี้นะครับปลูกที่แรกไม่คิดจะขึ้นหรอกก็ปลูกเพราะมันมีทุเรียนอยู่นั่นนะครับปลูกไปเรื่อยเปื่อยมันก็โตงามมาเรื่อยทิ้งๆไม่ได้ดูไม่เคยมาสนใจเลยมาเจอที่โหมันสูงมากเลยครับผมก็เลยตอนกิ่งออกไปแล้วแล้วก็ปล่อยไว้มันก็แตกลูกออกลูกมาเพียบเห็นไหมฮะแตกเอาใหม่นะลูกบานเลยดกมากนะครับครับนี่ก็อีลักกี้ชุดหนึ่งครับผมมาปลูกใส่ถังไว้เนี่ยครับพื้นที่มันเต็มแล้วก็เลยปลูกใส่ถังไว้ก็ออกลูกอยู่ครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ลงไปทั้งเขาเรียกอะไรบางส่วนตั้งเอาเพราะว่ากลัวมันจะเน่าก็เลยตั้งให้มันลากลงไปเองตั้งอยู่บนถังแล้วก็ปล่อยให้ลากทะลุข้างล่างลงไปนะครับให้น้ำข้างบนอันนี้ก็ออกลูกอยู่เต็มครับอันนี้อยู่ในกระถางกี่นิ้วเนี่ย9นิ้วเนาะ9นิ้วก็มีสารพัดครับทั้ง9นิ้ว6นิ้ว18นิ้วเนี่ยว่าไว้9 10นิ้วครับอันนี้มี10นิ้วอันนี้ก็แตกออกมาข้างล่างก็เลยตอนไว้ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอีลักกี้ของผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงปิดท้ายแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ